8. อัตตหิตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง98ภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอัตตหิตตสูตรที่8จบ